นายพรมธาดากรรมการบริษัทห้างเพชรทองธาดาโกผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับกรณีหลอกขายทองคำถูกตำรวจบุกจับที่บ้านพักครับอยู่ในอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับจากนั้นนำตัวมาสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.ครับด้านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสอท.นะครับบอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพครับว่าเริ่มจากการเป็นลูกจ้างร้านทองกระทั่งปี2566ครับมีการจัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็ไลฟ์ขายของแล้วก็จูงใจให้คนมาซื้อด้วยการเสนอราคาที่ถูกกว่าตลาดครับแล้วก็ทำการตลาดว่าจ้างอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังให้มาร่วมไลฟ์ขายของด้วยก็เลยทำให้มีคนหลงเชื่อเป็นจำนวนมากนะครับรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทครับก่อนที่จะยุติการขายในปี2567เนื่องจากราคาทองมีการเปลี่ยนแปลงครับเขาวิธีการก็คือว่าจะจูงใจให้คนมาซื้อทองทองราคาบาทนึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาประมาณ 40,000 ใช่มั้ยครับเขาขาย 20,000 นะครับถ้า2สลึง 20,000 เนี่ยเขาจะขายประมาณ 9,999 นะครับก็จะมีเทคนิคในการหลอกหลายๆอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเขาบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้นะเขากำลังทำโรงงานทองอยู่ผลิตทองอยู่เพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับคนที่ติดตาม TikTok ของเขาเนี่ยเขาก็จะหาผู้โชคดี3คนนะครับใครเข้ามาซื้อเร็วสุดเนี่ยเขาจะขายแค่ 9,999 คนก็แห่เข้ามาเป็นร้อยๆเป็นพันๆพลตำรวจตรีจิรวัฒน์บอกว่าจากการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหานะครับตอนนี้เจอเงินในบัญชีหลักหมื่นเท่านั้นครับส่วนบ้านรถยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระแต่ผู้เสียหายอ้างว่าจะคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับสำหรับกรณีนี้กลุ่มผู้เสียหายรวมตัวเข้าร้องเรียนที่สอท.เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับร้องไปแล้ว200คนความเสียหายกว่า85ล้านบาทครับ